าวนี้นะคะทุกคนไปส่งน้องแมทที่ทำที่เดย์แคร์แล้วเพราะวันนี้เข้าโปรแกรม Emergency Child Service แล้วนะคะเสียงแม่ก็เซ็กซี่อีกแล้ววันนี้แต่แม่มีตัวช่วยค่ะตะขาบผ้าตัวอีกแล้วค่ะสั่งมาจากไทยล่าสุด10โหลนะเอามาขายด้วยแล้วก็ปกติก็ใช้อยู่แล้วหนูอายุตั้ง24นะเลยเอามา10โหลเลยนะคะแล้วก็มียาเขียวอันนี้แก้ไข้นะเป็นคนที่แบบว่าติดสินค้าไทยมากบอกเลยอย่างน้อยก็มีฉลากไทยอะเนาะแล้วเช้านี้นะคะก็จะมีทำออกไปในชาร์จใหม่แต่ทุก3เดือนนะคะจะต้องมีการแบบเปลี่ยน moving ต่างๆนะคะทั้ง3บริษัทเลยวันนี้นะคะพอดีมีน้องแคทคนใหม่ก็จะเป็นอยู่ในแคทดีพาร์ตเมนต์นะคะจะเกี่ยวกับงานออกแบบเขียนแบบกลุ่มนี้มีแต่น้องๆมาใหม่ทั้งนั้นเลยก็คือน้องแบบเพิ่งจบมาเลยค่ะก่อนหน้านี้มี2คนอันนี้รู้สึกจะคนที่3เดี๋ยวทีนี้เราก็จะไปถ่ายรูปน้องนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าน้องแบบกรุ๊ปกริ๊บแค่ไหนนะคะเดี๋ยวไปถ่ายรูปน้องกันน้องจะกล้าคุยกับเราไหมลูกYes, I am. Okay. I need your photo. Oh, you need just, a photo of me? Just like that. It's okay. Okay. 1, 2, 3. There you go. Thank you. No problem. Thanks. เรียบร้อยค่ะทุกคนก่อนหน้านี้มีน้องเดี๋ยวนะก่อนหน้านี้มีน้องโคลี่นะคะอันนี้เป็นคนแรกที่เข้ามาแต่ก่อนเราจะมีพนักงานแต่ก่อนยาย่าก็อยู่ในกลุ่มนี้นะคะแต่ว่ากุ้งไปดึงตัวน้องเข้ามานะคะยาย่าตอนนี้ไปอยู่หลังตึกแล้วทำงานให้เราแต่ไปอยู่หลังตึกนะคะต่อมาน้องโคลี่นะคะก็ไปดึงเพื่อนมาอีกนะคะดึงเพื่อนมาจากมหาวิทยาลัยชื่อน้องเทเลอร์ค่ะเทเลอร์ก็แบบโอ้โหแบบคมเข้มในแบบเลยขาวแต่แบบขาวแบบเข้มๆอ่ะไม่ผิวไม่ได้เป็นผิวสีดำนะเป็นผิวแบบผิวขาวแต่คมเข้มมากแล้วสล็อกเทเลอร์นะก็ดึงเพื่อนมาอีกคนนึงก็คือน้องไม้ก็บอกว่าดีพาร์ตเมนต์เนี่ยมีแต่แบบกรุ๊ปกริ๊บทั้งนั้นโอเคเดี๋ยววันนี้พุ่งขอทำโอเคในชาร์ตก่อนนะคะวันนี้นะคะทุกคนงานก็จะเป็นเกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าเมื่อวานเสร็จแล้วกับงานตัวสเตทเมนต์นะคะวีซ่าแอร์แม็กเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็จะมาเริ่มงานเป็นงานตัวเองก็คืองานมาร์เก็ตติ้งแล้วส่วนหนึ่งของงานของพุ่งก็คือตรวจหรือว่าซัพพอร์ตเกี่ยวกับอาร์ติเคิลที่เราจะต้องส่งไปให้แมกกาซีนหรือว่าเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นการโปรโมทบริษัทซึ่งของเราเนี่ยก็จะมีทีมงานซึ่งจะเป็นเอนจิเนียร์นะคะเป็นด็อกเตอร์หนึ่งท่านแล้วก็ผู้ช่วยด็อกเตอร์หนึ่งท่านนะคะที่ทำงานร่วมกันแล้วเขาเนี่ยก็จะส่งตัวนี้มาให้กุ้งก็คือเป็นอาร์ติเคิลแต่ละตัวใช่ไหมเพราะจริงๆเขาก็จะไม่ใช่คนแคนาเดียนเนาะเขาจะเป็นคนนึงเป็นคนอิหร่านคนนึงเป็นคนอินเดียนะคะซึ่งพอเขาส่งอาร์ติเคิลก็จะเป็นเหมือนบทความอะเป็นบทความแล้วเขาก็จะมาให้กุ้งตรวจซึ่งอย่างที่บอกว่ากุ้งเองเป็นคนไทยกุ้งไม่ได้จบคอร์สภาษาอังกฤษมาทีนี้กุ้งก็จะดูแค่แบบรีวิวทั่วๆไปที่เกี่ยวกับส่วนของตัวเองทีนี้มันก็จะมีบางคำที่เป็นต้องใช้เป็นภาษาเขียนนะคะเป็นไวยากรณ์เป็นคำที่เหมาะสมเปลี่ยนคำที่เหมาะสมให้สวยขึ้นให้ดูดีขึ้นให้ดูเรียบง่ายแล้วก็อ่านง่าย
ให้เป็นภาษาเหมือนภาษาหนังสือซึ่งส่วนนั้นมันเกินความสามารถของกุ้งมากตัวกุ้งเองเขียนได้อ่านได้สื่อสารได้แต่ยังไม่ดีพอที่จะไปเขาเรียกอะไรอ่ะไปตรวจหรือไป correct word ให้เขาฉะนั้นตัวกุ้งเองก็จะมีผู้ช่วยอีกหนึ่งคนนะคะซึ่งอันนี้เราก็ไปดึงตัวมาอีกเหมือนกันจากฝ่ายเซลล์นะคะเขาก็จริงๆไม่ได้ดึงมาให้เราทั้งหมดนะก็ดึงมาช่วยงานบางส่วนนะคะน้องเคียวหน้านะคะเขาจะในอายุน้องประมาณ23-24แล้วเขาก็สื่อสารเขาเรียกอะไรดีภาษาอังกฤษเขาเป็นคนแคนาเดียนค่ะการอ่านการเขียนถือว่าดีมากๆทุกงานที่เกี่ยวกับงานไวยากรณ์งานภาษางานตรวจเช็คกุ้งจะต้องส่งไปให้น้องเขาก็คือแบบเขาทำเร็วมากอะเช่นว่าบางทีกุ้งทำหนังสือสปอนเซอร์ให้ลูกค้าหรือว่าสปอนเซอร์ให้วีซ่านักวีซ่าพนักงานอะไรเงี้ยกุ้งก็จะล่างให้เขาเสร็จใช่ไหมกุ้งก็ส่งไปให้เขาตรวจอันไหนที่เขาแก้ให้เขาก็จะแก้บางทีเขาก็แก้เป็นบางคำอะอันไหนที่แบบว่าภาษาเราใช้ผิด เช่นไวยากรณ์เราใช้ผิดเขาก็จะเป็นคนแก้มาให้เราเลย Yes we do How many 10 They on the second floor Are they upstairs Yeah It's not locked right No they open Okay one Yeah Thank you เนี่ยถ้าเป็นงานเราเนี่ยกุ้งจะส่งไปให้น้องเขาค่ะแล้วน้องเขาก็จะตรวจเช็คแล้วก็กลับส่งมาให้เราอะไรเงี้ยซึ่งก็จะเป็นทีมงานค่อนข้างคลาสซูนจะมีทีมงานที่ค่อนข้างครบวงจรอย่างที่บอกว่าอินิเมชันเราก็มีซึ่งอย่างที่บอกว่าบางทีเขาอาจจะไม่ได้เป็นทีมงานของเราโดยตรงไม่ได้เป็นผู้ช่วยเราโดยตรงแต่ว่าเราสามารถยืมเขามาแบบซัพพอร์ตงานเราได้ที่นี่ก็จะทำงานเป็นแบบช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะอย่างงานอื่นๆหรือว่าตรงที่กุ้งไม่เข้าใจอ่ะการขายหรือว่าไม่ใช่การขายก็เรียกอย่างคนเนี้ยคือเป็นหัวหน้าเก่ากุ้งตั้งแต่อยู่ที่เมืองไทยบางอย่างที่กุ้งจะต้องทำ data sheet แล้วกุ้งไม่เข้าใจเวลากุ้งปรับเขาเรียกอะไรอ่ะเวลาเราออกแบบอ่ะออกแบบมันก็ต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าด้วยใช่ไหมคะบางทีกุ้งแบบเอ๊ะตรงเนี้ยจะเอาคำตรงเนี้ยไปวางตรงเนี้ยจะใช้ได้หรือเปล่ากุ้งก็ต้องไปคุยกับเขาซึ่งเขาเป็นฝ่ายขายเขาจะฝ่ายขายเนี่ยก็จะมีความรู้เกี่ยวกับสินค้าแล้วเขาก็ส่วนหนึ่งเขาก็ต้องเป็นเอนจิเนียร์ด้วยไม่งั้นเขาจะไม่เข้าใจในการใช้งานอะไรเงี้ยกุ้งก็ไปปรึกษาเขาแล้วก็มานั่งออกแบบอะไรเงี้ยส่วนเรื่องอื่นๆกุ้งก็ไปถามเช่นถ้าเกี่ยวกับสเตทเมนต์กุ้งก็ไปถามการเงินเกี่ยวกับการชิปปิ้งอะไรเงี้ยกุ้งก็ไปถามสายชิปปิ้งเชื่อมทุกคนเนี่ยเขาก็จะมีความรู้เฉพาะทางแล้วก็ไม่หวงข้อมูลไม่หวงความรู้ที่นี่จะค่อนข้างที่จะเทรนงานให้กับทุกคนได้ดีนะคะวันนี้ก็เลยมาอธิบายงานให้ฟังเนาะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะอย่างตอนนี้จะบอกว่าเป็นช่วงพักกลางวันแต่กุ้งยังไม่ได้พักเลยนะกุ้งก็เมื่อกี้ทำไอ้นี้เพิ่งเสร็จแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ก็จะรอจะรีวิวอันนี้ก่อนแล้วก็จะส่งไปให้น้องเขาตรวจอีกทีค่ะทำกล้วยค่ะพอดีกลับถึงบ้านนะคะเห็นกล้วยดำอยู่ประมาณ8ลูกก็เลยเสียดายนะคะไม่อยากทิ้งเพราะว่ากำลังดีเลยกำลังมาทำเค้กกล้วยหอมเลยค่ะนี่ทำชิคเก้นปาร์มาเชนให้แดดด้วยทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันเพราะว่าเวลาของเราทุกนาทีมีค่านะคะน้องแมดก็ทานเรียบร้อยแล้วแมดดี้บอกว่าอะไรนะไทยนูเดิลแมดดี้ทานมาม่านะคะวันนี้อยากทานมาม่าแม่ก็เลยใส่ไข่ให้เมื่อกี้คุณพอไปเอาของให้อีกแล้วไปรับของให้นะคะพอดีวันนี้ของเขาอะมาส่งหน้าบ้านแล้วบังเอิญว่าเขาอะไม่เห็นคนอยู่บ้านเขาก็เลยไม่ได้วางของไว้เขาก็เลยให้ไปเอาที่ออฟฟิศนะคะเดี๋ยวตอนนี้กุ้งก็จะตอนนี้รอเตาอบทำชิคเก้นพาร์มาเชนอยู่พอเสร็จแล้วก็จะทำเค้กกล้วยหอมต่อเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะชิคเก้นพาร์มาเชนอาจจะไม่ได้ดูแบบสวยหรูนะคะทำตามที่แบบว่าเคยทำง่ายๆแดดเป็นคนง่ายๆทานง่ายๆแม่ก็ทำเป็นอยู่แค่นี้ค่ะ hurt me too when I ate it okay goodIs when I did it, and this almost got this way. Almost I got this way, so it really hurt. Mm-hmm. And it actually really hurt in my mouth. Mm-hmm. That's good. Don't eat chocolate then. I'm never gonna eat chocolate ever again. Thank you. ขอบคุณค่ะ
But only when I have my grown-up teeth that are already. Okay. Can I try doing that? It doesn't matter if it's heavy. They're heavy. Can I just try one? No, I have to try one of these ones. Okay, come here. เสร็จแล้วค่ะทุกคนฟูสวยเลยเรียบร้อยแล้วโอ้นี่นะคะนี่ค่ะทุกคนฟูสวยไหมเอ่ยอันนี้ที่น้องแมทนะคะอันนี้ที่น้องแมททำน้องแมทหยอด husband friendตอนนี้นะคะก็ลงมาด้านล่างแล้วทำอาหารให้คุณพ่อนะคะลูกทานเรียบร้อยแล้วนะคะรู้สึกว่าตอนนี้เขากำลังนั่งดูหนังกันอยู่เนาะกุ้งก็เลยลงมาข้างล่างค่ะเพราะว่าต้องมาเปิดอีกหนึ่งกล่องเมื่อกี้แดดเพิ่งไปเอามาอีกหนึ่งกล่องเพราะว่าเขาไม่ได้เอาไว้ให้เราที่หน้าบ้านนะคะแล้วก็กล่องนี้นะกล้วยเยอะเลยค่ะนี่นะกุ้งสั่งกล้วยมาทั้งกล่องนี่คือกล้วยหมดเลยนะคะนี่กล้วยค่ะกล้วยตากกล้วยตากเท่านั้นเลยกล้วยตากนะคะทุกคนนี่ค่ะชอบทานด้วยแหละก็เลยสั่งมาขายด้วยนะคะแล้วก็รอบนี้นะจะบอกว่าน้องชิปปิ้งน่ารักมากเลยค่ะน้องลี่นะคะก็พอดีกุ้งฝากเขาว่าแบบอยากทานขนมเปี๊ยะนะคะก็อยากให้น้องเขาหาให้หน่อยเสร็จแล้วอ่ะกุ้งปกติกุ้งไม่ค่อยทานไข่นะคะไข่เค็มอะไรอย่างเงี้ยในขนมเปี๊ยะกุ้งไม่ค่อยชอบทานไข่เค็มอยู่แล้วแล้วจะบอกว่าเวลานำเข้าสินค้าที่เป็นส่วนผสมของไข่เนี่ยลำบากนะคะค่อนข้างที่จะลำบากถ้าทางคนรับไม่มีใบอนุญาตนะคะหรือว่าเป็นสินค้าเขาเรียกสินค้าที่มีเงื่อนไขอะค่ะจะต้องมีใบอนุญาตจะต้องมีเงื่อนไขเยอะแยะฉะนั้นกุ้งเลยบอกว่าไม่เป็นไรอยากจะให้ซื้อแบบเป็นแบบไส้ฟักไส้ถั่วอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เขาก็เลยน่ารักมากเลยน้องเขาไปหามาให้แล้วเขาบอกว่าอันนี้คือไม่คิดเงินนะคะก็คือส่งมาให้เป็นของขวัญปีใหม่นะคะเป็นแบบขนมนี่น่ารักมากเลยค่ะนี่นะคะนี่ต้องขอบคุณน้องเขามากๆเลยเนาะเนี่ยขนมเปี๊ยะอยากทานเป็นคนที่ชอบทานแบบที่มันไม่ใช่เป็นไส้ถั่วไส้ไข่นะคะนี่นะคะ5อันน่ารักมากๆเลยค่ะน่าจะเป็นไส้ฟักไส้ไหนกุ้งชอบทานแบบเนี้ยก็ไม่ได้ทานบ่อยเนาะอยากบางทีมันนานๆที่จะอยากทานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีอีกอันนึงก็จะเป็นนี่ค่ะอันนี้เป็นของที่ลูกค้านะคะสั่งซื้อหูหนักเหมือนกันนะเนี่ยเป็นกล่องที่ลูกค้านะคะสั่งซื้อมากุ้งก็แน่นอนกับกุ้งเอามาให้ด้วยเนาะบางทีเราไม่ได้ขายหรอกแต่ว่าเราก็สั่งเข้ามากับสินค้าของเราด้วยอุ้ยโฟมเต็มตัวเลยอันนี้น่าจะเป็นของน้องออยนะคะเดี๋ยวกดก่อนตอนนี้นะคะกุ้งต้องขอตัวนะคะไปแพ็คของให้ลูกค้าก่อนเนาะเพราะว่ายังมีต้องมีออเดอร์นะคะส่งพรุ่งนี้ตอนเช้านะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ